โอเควันนี้จะมาบอกเทคนิคขั้นสุดยอดนะครับสมมุติว่าเรานะครับเลือกอ็อบเจกต์ไว้อย่างนี้นะเลือกโอเคทีนี้จริงๆแล้วเราอยากเลือกเฉพาะตัวบาร์เราไม่ได้อยากเลือก cladding ด้วยไม่ได้อยากเลือกโหนดด้วยแต่เราเลือกไปแล้วนะเราจะทำยังไงนะครับมันทำได้2วิธีคือ1เลือกใหม่กับวิธีที่2ทำอย่างนี้นะครับผมจะใช้คำสั่งตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้นี่ filter by selection ปั้งคือมันจะทำให้ลิสต์ในเนี้ยลิสต์ตารางในเนี้ยมันโชว์เฉพาะออบเจกต์ที่เราเลือกเท่านั้นนะเดี๋ยวผมเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่นะเลือกแค่นี้พอชึบโอเคนะ14 12 2นะแล้วใช้คำสั่ง filter by selection คลิกที่ว่าแล้วก็ค่อยมาเลือกบาร์เนี่ยเห็นไหมจะทำให้เราแบบไม่ต้องมานั่งเลือกใหม่เข้าใจปะแล้วเราจะทำอะไรก็ทำ assign load assign material อะไรก็ทำนะครับแล้วก็เอากลับคืนนี่บางคนบอกว่าให้ทำอย่างนี้บางคนบอกว่าให้คลิกขวาแล้ว set filter นะซึ่งสมมติเราเอา cladding ออกนะเอา cladding ออกผมลองกด delete นะครับกด delete ชุบแล้วก็เคลียร์นะมันออบเจกต์มันหายไปด้วยนะครับ ก็คือหมายความว่าอะไรมันยังติด selection อยู่นะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ไปทำนะครับเนาะโอเคก็นี่ทำให้ดูอีกรอบนึงซะเลยนะเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินนะคลิกนี่คลิกที่ว่างนะครับแล้วก็ค่อย select allโอเคเสร็จแล้วก็กดซ้ำอีกทีนะครับสวัสดีครับ